อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะมาคุณชายจีคุณชายอูคุณชายมู่คุณชายเจ้าทีนี้พาคุณชายโจมาด้วยมาต้องครบสัตว์คือวันนี้ค่ะคุณชายโจเขารมบอจอยนะจ๊ะเจ้าเลยมาจัดลูกสาวของเจ้าที่เอาใจเก่งๆมาปลอดใจกันนะจ๊ะเอาใจเก่งเอาชนิดที่ว่ายิ่งเราร้อนเท่าไหร่ยิ่งดีนะเข้าใจไหมเลยค่ะพี่จะจัดชนิดที่ว่าดื่มไม่ลงเลยแหละเอาแบบร้อนใจร้อนใจเจ้าบ่าวเดี๋ยวทุกท่านเมื่อวันก่อนข้าเพิ่งถูกแกล้งนะอยากจะล้างมลทินอยากให้พวกท่านช่วยหาวิธีแต่กลับพาข้ามาที่นี่อย่าให้ข้าขายหน้าหรือไงกันเนอะนี่หลานชายเจ้าอย่าเพิ่งโมโหสิเจ้าเหม็นแค่ไหนมิถุนเราที่รู้นะเจ้าไปพูดข้าก็ไม่พูดอ่ะใครจะรู้ว่าเจ้าเคยมาหออีหงนะแล้วจะเป็นอะไรเลยสักนิดเดียวเฮ้ยอย่าพูดมากสนุกก่อนค่อยว่ากันนั่งนั่งนี่คุณหวังนะเชื่อถือในตัวข้าข้าต้องพิสูจน์ว่าข้าน่ะบริสุทธิ์ข้าจะได้ไม่ผิดต่อนางยังไงเล่าเจ้าอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์มีเพียงวิธีเดียววิธีอะไรสอบเจ้างวนให้ได้ถ้าเจ้าสอบเจ้างวนได้คนทั้งบ้านหวังก็จะเป็นเหมือนอย่างข้าลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งฮะท่านอาก็ไม่เชื่อว่าข้าบริสุทธิ์ใช่ไหมนี่ไม่หรอกอารู้ว่าจะเป็นคนยังไงฮะนิสัยของเขาเนี่ยตรงเหมือนไม้บรรทัดไม่มีคนใช่ข้องก็ไม่ข้องดื่มมากทีไรก็เป็นงี้ทุกทีต้องเข้าห้องส้วมทั้งคืนเราเชื่อว่าร้านชายของหวนปิงเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้ล้วนลามเจ๊ฟงเหรอข้าไม่เชื่อโบราณว่าผู้ชายพระเจ้าชู้ผู้หญิงก็ไม่ชื่นชมจะคิดว่าหวนปิงมันจะโง่เหรอต่อให้เขามีแม่นางหวังมีเจ๊ฟงเพื่อมีคนก็ไม่เป็นไรที่เจ้าพูดข้าก็ไม่เชื่อว่าเขาจะกลัวหวังเหล่าหูไม่งั้นเขาจะกล้าแบบนี้ถึงว่าหูยินตัดการเงินเขาก็ไม่เป็นไรถึงเขาจะจนยังไงแต่ใจเขามีความสุขใช่ใช่แต่เราไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นความผิดเหมือนปิงนะฮะอาจจะเพราะเจ๊ฟงเห็นเหมือนปิงรูปงามก็ทนไม่ไหวเอาตัวใส่พานมาเสนอให้เหมือนปิงเลยเฮ้ยเจ็บใจนะเฮ้ยวันนี้ข้าได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของพวกเจ้าพวกเจ้ามันเป็นคนปากหยางใจหยางเดี๋ยวพี่จีซานสุภาพชนไม่ใช่กำลังจะมาตีเรานักได้ฮะไม่ตีก็ได้แต่ว่าต้องพนันกันแล้วพวกเจ้าว่ายังไงข้าพนันกับพวกเจ้าว่าเหมือนปิงไม่ใช่คนเจ้าโชฮะเคยเจอเจอดอกไม้งามบานสีฤดูกาลสวยสดงดงามอีกข้อนึงก็คือเก่งทั้งศิลปะเชี่ยวชาญดนตรีรวมเป็นหนึ่งเดียวจีซานคงเห็นแล้วนะเมื่อกี้ยังทำหน้าเศร้าซึมพอออกไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยหลานชายเจ้าอย่าไปเรียกว่าเจ้าชู้อีกเลยตอนนี้พวกเราก็รู้แพ้รู้ชนะแล้วนะยอมจำนนจ่ายครึ่งเดียวไม่มีทางเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเหมือนปิงเอ้ยเมื่อกี้จะยังกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้ทำหน้ายิ้มระรื่นจังเพราะว่าข้าคิดได้แล้วเจ้าคิดอะไรได้ที่ท่านอาบอกข้าว่าผู้บริสุทธิ์ย่อมบริสุทธิ์ถ้าหากว่าข้ายังกลุ้มอกกลุ้มใจทำไมข้าไม่ปล่อยให้มันเมาเพื่อจะได้ดับไม่น่าเขาถึงว่าสาวงามคือภัยร้ายที่มีสาวงามอยู่เคียงข้างถึงถูกใส่ร้ายป้ายสีก็ยอมจริงไหมเล่าใช่ฮะออกไปสาวไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนเถอะจริงเลยแม่น้องจะไปแล้วเหรอท่านอ๋อท่านทำเสียอารมณ์จริงเลยข้าไม่ได้ทำให้เสียอารมณ์แต่เพราะข้าโมโหลูกผู้ชายข้าได้ย้ำไม่ได้เรื่องเจ๊ฟงน่ะทำให้เจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นเจ้าจะต้องล้างมลทินให้ตัวเองก่อนเมื่อก่อนท่านอาไม่ได้พูดแบบนี้นี่เมื่อกี้ข้าเลอะเลือนข้าไปเข้าห้องส้วมกลับมาก็คิดได้รู้สึกตื่นตัวแล้วถ้าท่านเข้าส้วมอีกครั้งจะเปลี่ยนคำพูดอีกหรือเปล่าแล้วเนี่ยเราอยากพิสูจน์ว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมล่ะอยากสิแต่เมื่อกี้ท่านบอกว่าวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ว่าข้าน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์คือต้องสอบจองหวนให้ได้ถ้าอย่างนั้นหลังจากข้าเข้าห้องส้วมแล้วออกมาก็จะมีวิธีใหม่โอ้ยท่านอาท่านอยากจะพูดอะไรกันแน่เนี่ย
ถ้าเจ้าอยากเปิดโปงร้านหลงฟงเจ้าก็ต้องไปที่ร้านหลงฟงอีกครั้งหนึ่งฮะถ้าว่าตอนนั้นหลีหลงสองพี่น้องใช้ยาสลบกับเจ้าจริงๆนะดีไม่ดีอาจจะยังมียาเหลืออยู่ฉะนั้นเจ้าต้องกลับไปหาหลักฐานมาให้ได้ถึงเวลาข้าจะไปช่วยเจ้าเบ่งความสนใจของสองพี่น้องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันมีข่าวที่มีอะไรง่ายๆไม่ต้องถามข้าหรอกเราถือโอกาสเข้าข้างในแล้วถ้าข้าเข้าไปพวกเขาจำข้าได้มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้เอ้ยไม่มีใครให้เจ้าเข้าไปตายหรอกนะฉายาเจ้าคนงามโจถ้าปลอมตัวเป็นหญิงอ่ะเขาจำไม่ได้แน่เฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอข้าไม่อยากปลอมเป็นผู้หญิงแหมครั้งนี้จะทำเพื่อล้างมลทินเพื่อความยุติธรรมที่ต้องฆ่าคนวางเพลิงเจ้าก็ต้องทำอ่ะจริงไหมเรื่องนี้ถึงยังไงเจ้าก็ต้องทำให้สำเร็จหายาสลบได้ก็เป็นสุดความบริสุทธิ์เจ้าใช่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 เพื่อความบริสุทธิ์ของเจ้านะหายาให้เจอเพื่อความบริสุทธิ์ของเราโจวันปิงเคยทำเรื่องแบบนี้กับเจฟฟงเขาจะกล้ากลับไปหาหลักฐานเหรอถ้าพวกเจ้าเห็นวันปิงอยู่ห้องเจฟฟงตั้งใจหาหลักฐานยาขวดนั้นก็แสดงว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์งั้นการประเด็นครั้งนี้ข้าก็คือผู้ชนะเอ๊ะเขาตั้งใจหามากจริงๆทำยังไงดีให้งูในถ้ำชนะอีกแล้วเหรอเฮ้ยทำไมหาไม่เจอเนี่ยทำไมลายแดงสายอะไรอยู่พวกเจ้ามองอะไรอ่ะฮะอุ้ยอุ้ยตายแล้วทำไมมีลายแดงยาวฟิวขนาดนี้ต้องไม่ใช่ลายธรรมดาแน่เลยเออใช่แล้วมันคือได้ที่เกี่ยวกระโปรงสาวน้อยนี่เองเดี๋ยวแม่นาง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 กระโปรงเจ้ามีได้เกี่ยวไว้น่ะขอบคุณตะเถงนี่เจ้ามันโจหวนปิงเจ้าจำคนผิดแล้วมานี่ต่อให้เจ้ากลายเป็นขี้เท่าข้าก็จำเจ้าได้จะทำเรื่องอะไรข้าเปล่านะบอกมานะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาข้าเปล่านะเปล่าเหรอแหมเจ้าบอกว่าเปล่างั้นข้าก็ไปหาเองก็ได้ตามมานี่เบาๆข้าเจ็บมานี่เลยนี่ปล่อยสิโอ้ยมีหลักฐานแน่ชัดคิดไม่ซื่อกับเจ๊ฟงอีกแล้วใช่ไหมคิดไม่ซื่อกับเจ๊ฟงข้าไม่ว่าจะทำให้ข้าเดือดร้อนข้าน่ะเหรออุตส่าห์เอาเงินหลวงไถ่ตัวเจ้าถ้าทำให้แม่ข้าต้องควักเงินมาชดใช้เจ้านี่มันเนรคุณข้าเปล่านะอุ้ยจะเนรคุณข้าไม่ว่านะเสียทีที่น้องข้ารักเดียวใจเดียวจริงใจกับเจ้าแต่เจ้ากลับไม่รู้สำนึกวันหน้าสอบเจ้างวนได้ตัวเป็นเหมือนเจ้างวนที่ไม่ยอมรับเมียตัวเองแน่เลยเจ้าเชื่ออะไรนะโอ้เอ้ยถึงยังไงก็ตามเนี่ยข้าเจ้าเหมือนปิงจะไม่เปลี่ยนใจวันนี้ข้ามาที่นี่ไม่ใช่อยากไปแอบดูข้ามาหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าข้าน่ะบริสุทธิ์หน่อยหลักฐานอยู่ไหนข้าหาไม่เจอจะไปเชื่อข้าเหรอเอ๊ะวิคานึกได้แล้วถึงซื่อเหมยที่ไม่ยอมรับเมียตัวเองโอ้โหอุ้ยสลบเหมือดเลยดูไม่ได้เฮ้ยครั้งนี้เราคงต้องตายเพราะหวังเหล่าหูไม่นะเราก็เป็นผู้หญิงเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอุ้ยอุ้ยอะไรอย่าเปิดไปอย่าเปิดไปอะไรเหรอไปนะฉันจะเป็นผู้ชายไปแอบดูและอาบน้ำเงี้ยเหรอใช่เราจะเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะใช่นะเขาเป็นผู้หญิงจริงๆนี่แหละแต่ฉันบอกเขาก็บอกว่าจะเป็นผู้ชายเห็นไหมทำไมทำแบบนี้นี่แหละไม่ใช่นี่แหละเจ้าหวนปิงแม่นางกลุ่มนี้ฟ้องเจ้าปลอมตัวเป็นหญิงแอบดูพวกนางอาบน้ำเจ้าจะยอมรับผิดไหมแต่ข้าเปล่าเนอะก่อนหน้านั้นอ่ะข้าถูกตีสลบตื่นมาก็อยู่ริมบ่อน้ำพุไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรในใจก็ยังเชื่อว่าโกหกเขาแต่เท้าข้าถูกใส่ร้ายนะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยข้ามีเรื่องกับหวังเหล่าหูเขาตีข้าสลบไปตื่นขึ้นมาก็อยู่ริมบ่อน้ำพุแล้วโอ้ยข้ารู้ละเขาอยากให้ข้าน่ะขายหน้าจึงจับข้าไปที่ริมบ่อน้ำพุ
ถ้าไม่เชื่อข้าจะไปตามหวังเหล่าหูมายืนยันกับท่านก็ได้ใช่ข้าเคยตีเขาแล้วนะเขาได้ยินหรือยังล่ะหลังเจ้าตีเขาสลบเอาเข้าไปทิ้งริมบ่อน้ำผู้ชายไหมชอบโกหกคำพูดเขาเชื่อถือไม่ได้เลยนี่เมื่อก่อนข้าเคยตีเจ้าแต่ข้าก็เลิกแล้วนี่จะบอกข้าตีเจ้าสลบเหรอตาข้างไหนที่เจ้าเห็นข้าจับเจ้าไปริมบ่อน้ำพุไม่ใช่เจ้าจะเป็นใครเลยใครเรื่องนี้ข้าไม่รู้แต่อยู่ดีๆชายปลอมเป็นหญิงต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยจริงไหมใต้เท้ามีเหตุผลเจ้าหวนปิงเพราะอะไรปลอมเป็นหญิงอ๋อคือครอบสวยซะด้วยเจ้าแน่จริงก็พูดออกมาสิน่ารักจังหวังหลงคงรู้ว่าข้าไม่กล้าเปิดเผยกับเรื่องที่เกิดในร้านหลงฟงอึ้งพูดไม่ออกละสิแต่เท้าเฟยคนแบบเนี้ยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาโบยเข้าสิบทีจนกว่าจะทำรับเฮ้ดิโบยเข้าสิบทีหวังเหล่าหูเจ้ารังแกคนเกินไปยังไงข้าก็เป็นบัณฑิตจะบอกโบยก็โบยได้เหรองั้นก็ปลดยศเจ้าออกเลยตีก้นเจ้าจนเละก็ยังได้แต่ไม่ต้องห่วงเห็นแก่น้องข้าต่อให้เจ้าไม่มียศวันหน้าข้าก็ต้องดูแลเจ้าอย่างดีข้าจะถือว่าเลี้ยงน้องหมาช่วยเฝ้าบ้านหวังให้ข้าก็แล้วกันเนาะดูทรงผมมันหมาตัวเจ้าเผยหางที่จอกออกมาแล้วที่ผ่านมาเจ้าก่อเรื่องมากมายเพราะอยากให้ข้าเป็นหมาเฝ้าบ้านอุ้ยทุกคนได้ยินไหมดูถูกหัวหน้าเป็นจิ้งจอกบอยอีก50ทีใช่บอยอีก50ทีถ้าจะทำอะไรข้าข้าจะฟ้องผู้ตรวจการฟ้องว่าเจ้าใส่ร้ายบัณฑิตจะต้องติดคุกแน่ๆฟ้องท่านข้อหาปกป้องลูกน้องท่านจะถูกปลดด้วยคู่ขุนนางราชสำนักบอยอีก100ทีใช่เจ้าหน้าที่บอย100ทีเหลียวนี่เลยบ้าจีวะได้ๆๆๆได้บอยให้สะใจไปเลยบอยข้าหนักเท่าไหร่ข้าจะฟ้องให้ถึงที่สุดเลยจนเถาเสียเหิดชิวจีตงเหมยดอกไม้บานทั้งสี่ฤดูได้ข้าจะตอบว่าพี่สูงน้องเตี้ยพี่อ้วนน้องผอมอยู่สุขร้อยปีท่านหมายถึงว่าสูงเตี้ยอ้วนผอมทั้งสี่พี่น้องท่านเก่งจังเลยจ้าเก่งเลยจ้าจังเลยจ้าเลยจังเลยแล้วจะชอบหรือเปล่าจ้าเฮ้ยดีแน่ท่านว่าพวกเราสูงเตี้ยอ้วนผอมแบบนี้ต้องปรับเล่าแล้วใช่ไหมจ้าไม่ปรับก็ต้องดื่มอยู่แล้วไม่ต้องไปคาด้วยคาด้วยปรับเล่าคาด้วยไม่ได้ต้องไปหิวเขาว่าเจ้าเก็บแว่นขยายอะดูยังไงก็ไม่ชัดหรอกข้าไม่ต้องใช้แว่นขยายอะตอนนี้พวกเจ้าคงจะหึงข้ามากเลยเซ่จริงไหมพวกเจ้าไม่ต้องอิจฉาหรอกมายังไงเราก็เป็นคนเลี้ยงให้พวกข้าดื่มเป็นเพื่อนหน่อยไม่ได้หรือไงก็ใครให้เจ้าแพ้พนันกับข้าข้าบอกเจ้าแต่แรกแล้วว่าหลานชายของข้าเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษกรรมมันตามสนองเจ้าเห็นเห็นสั่งใจเจ้าสั่งใจแต่เราสามคนต้องหมดตัวรู้เปล่าว่าเอ้ยพวกเราต้องเสียหมดตัวเพราะหลานชายเจ้าแย่จริงๆเอ้ยไม่ต้องห่วงนะการเสียสละของพวกเจ้าเนี่ยจะต้องได้รับการตอบแทนถ้าวันหน้าเวทปิงสอบจองหัวได้ข้าจะให้เขาช่วยเหลือพวกเจ้าเจ้าพูดจริงๆนะฟ้าเป็นพยานได้เลยดูสิฟ้ายังคนดูไม่ได้ที่เขาหลอกใช้หลานชายมาหลอกกินพวกเราเฮ้ยทำนี่ย่อมได้ดีนะสวรรค์ท่านไม่ใจแคบหรอกเนี่ยถ้าพูดไปงั้นเองอะทำไมจะต้องร้องดังด้วยอ่ะตามสนองไงเฮ้ยพวกจันดูนั่นเฮ้ยนี่คนลึกผีเฮ้ยอันเหมือนปิงนี่ไม่จริงมั้งดูหน่อยสิเดี๋ยวไปเดินโอ้ยเหมือนปิงจริงด้วยทำไมจะกลายเป็นแบบนี้หมดสภาพเลยเมื่อกี้นะข้าขึ้นศาลแต่ท้าวเฟยปลดยศข้าไม่ใช่บัณฑิตเจี้ยหยวนอีกแล้วไปเป็นไปไม่ได้นะบัณฑิตเจี้ยหยวนฉันจะปลดก็ง่ายๆนะข้าก็คิดเช่นนั้นแต่มันก็เป็นไปแล้วเพียงข้าพยานมาสองคนพูดสองคำลงชื่อก็สามารถปลดได้แล้วก็หมดสิทธิ์สอบจ้องหัวไม่ได้เขาฟุตสิบกว่าปีที่ข้าร่ำเรียนมามันจบสิ้นแล้วทุกอย่างเลยข้าจะหวนปิงต่อไปไม่ต่างอะไรกับคนพิการเอาที่แท้ก็กินบ้าจังด้วยกันนี่เองอ่ะเออโอ้พร้อมหน้าจังเลยทำไมยังไม่นอนอีกล่ะ
ข้าซื้อบัตรจ่างมาให้ใครอยากกินบ้างเอ่ยน้องพี่เจ้าน่ะเป็นถึงหัวหน้าหมู่บ้านรู้ว่าคุณชายโจเกิดเรื่องยังจะมีหน้าเรียกคนอื่นมากินบัตรจ่างอีกแล้วลูกเรื่องดีๆไม่ออกจากบ้านเลยแต่เรื่องเลวๆเนี่ยแป๊บถึงบ้านแล้วที่โจหวนปิงถูกปลดเป็นพลเมืองชั้นต่ำเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเฉลิมฉลองด้วยบะจ่างเราต้องฉลองกันหน่อยเจ้าพูดแบบนี้เท่ากับยอมรับว่าเจ้าแกล้งโจหวนปิงจนเขาไม่ได้เป็นจอมหวนเรื่องนี้ต้องขอบคุณน้าสาวเลยฮะว่าได้แล้วฟังเขาพูดสิเจ้าทำผิดจะมาลากข้าไปด้วยทำไมฮันน่าน้าลืมเหรอตอนอยู่ในวัดเนี่ยน้าบอกข้าว่าโจหวนปิงยังไม่ได้เป็นจองหวนก็เจ้าชู้ขนาดนี้แต่เขาได้เป็นจองหวนจะต้องมีเมียเป็นสิบซึ่งน้าก็ทายถูกนะข้าจำได้คาหนังคาเขาพอเป็นผู้หญิงที่จะไปหาเจ๊ฟงอีกด้วยนี่น้องพี่กว่าพี่จะหาวิธีปลดเขาออกจากยศได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะน้องต่อไปนี้น้องพี่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วตอนนี้ไอ้ข้าจะฆ่าแล้วเนี่ยโกรธมากเลยพอแล้วกันเลยจะเหมือนเป็นพร้อมเป็นหญิงอ่ะไปที่ร้านหลงฟงก็เพื่อจะไปหาหลักฐานยืนยันว่าตัวเขาบริสุทธิ์นี่จะเห็นคนที่เป็นโจรแกล้งเขาจะมาสารล้นเลวเขาพูดแล้วก็เชื่อเหรอทำไมเขาจะไม่เชื่อเพราะข้าสอนให้เขาทำอ่ะตอนนั้นข้าอยู่กับชุยสุยเขาไปที่ร้านหลงฟงเพื่อช่วยเหวินเปิงจะพูดจริงเหรอฮะเขาจะแก้แค้นแทนเหวินเปิงเหล่าหูทำไมเจ้าต้องวูบวามจะต้องเกิดเรื่องร้ายตอนเนี้ยจะทำยังไงกันดีใช่ทำให้น้องเจ้าไม่ได้เป็นครูหญิงชั้นหนึ่งโลกเนี้ยใช่ว่าทำไมขุนนางถึงจะมีอนาคตฮะไม่ได้เป็นขุนนางเราก็ทำนาปลูกผักลิ้งหมูก็ได้นี่งานหนักหวนปิงเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นต่ำไปปลูกอ้อยก็ได้ไม่งั้นก็บ้านหวังเราก็มีเงินเขาไม่ต้องทำอะไรพวกเราเลี้ยงเขาได้นะแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าการสอบจองหัวน่ะมันเป็นความหวังทั้งชีวิตของบัณฑิตที่พยายามเรียนหนังสือสู้นะมานำสิทธิ์เพื่อการสอบแล้วแต่แก่พอแล้วเดี๋ยวก็เป็นลมจะทำให้หวนปิงไม่ได้สอบอ่ะมันตาอะไรกับที่เจ้าทำให้เขาคุยกับคนพิการจับเขาไว้จับเขาไว้จับเขาไว้ใช่ครับฟังข้าก่อนคือข้าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยอมไปถูกตอนจะได้ก็เข้าวังเป็นขันทีอะค่ะข้าเข้าวังก็ไม่ได้เป็นขันทีจะว่ามันเจ็บไม่ละเดียฮะโอ้สวัสดีดูเขาสิมันต้องโกรธขนาดนี้ด้วยอ่ะตกลงจะมาเป็นเสือหรือเป็นควายกันแน่แต่เป็นนมก็ยังไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมเจ้ามันไม่เข้าใจคนเย็นก่อนเดี๋ยวก็เป็นลมแล้วนะนั่งก่อนถ้าเขาทำลายวรยุทธ์ของเจ้าเนี่ยเขาจะเลี้ยงเจ้าทั้งชีวิตเจ้าถือไม่เคยเกิดอะไรไหมว้าวเจ้าจะเลี้ยงข้าเหรอข้าฟังแล้วขนลุกสู้ข้าหวังเหล่าหูไม่ก่อผู้หญิงกินเสียใจด้วยนะจ๊ะน้องสาวก็นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิแล้วมันต่างอะไรกับที่เจ้าทำลายวรยุทธ์ของเวิร์นเปงอะฮะโอ้จริงด้วยเนาะเหมือนข้าจะเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้ยถึงดังนั้นเข้าใจโง่ฉลาดนักเมื่อกี้ก็เห็นคุณชายโจกลับมาดูเหมือนเขาแก่ลงไป10 ปีเพียงชั่วข้ามคืนโถคุณหนูพักก่อนใจความรู้สึกของคุณชายโจนะคะเหมือนกับตอนที่นายท่านเสียชีวิตท่านแม่ของท่านเสียใจมากข้าเองก็เป็นแม่นมคุณหนูลองคิดดูผู้หญิงไม่มีนมเลี้ยงลูกงั้นน้ำนมข้าก็จะให้ใครกินกันเล่าฮะคือตอนนั้นก็เสียใจมากร้องไห้อยู่3-4แม่นมไม่ต้องพูดแล้วไปบอกไอ้คนพิการให้ฟังนู่นไปโอ้ตายละโอ้ตอนนี้โจหวนปิงอยู่ไหนก็จะไปรู้ได้ไงอ่ะพอเขากลับมาก็เข้าไปในห้องไม่ยอมพบใครเลยเฮ้ยโจหวนปิงไอ้นี่ข้ามาขอโทษเว้ยจะตีข้าจะด่าข้าข้าก็ไม่ตอบโต้เจ้าหวนปิงข้าหวังเหล่าหูคำไหนคำนั้นจะออกมาเลยเอ๊ะประตูไม่ได้ล็อกอ่ะเออก็เปิดเข้าไปสิโจหวนปิงคุณชายโจฮะเอ๊ะเขาไม่อยู่นี่หรือว่าเขากลัวเจ้าไปแอบหลบหรือว่าจะไปขี้ไปขี้บ้าบอเลยเขาที่จดหมายหนีไปแล้วฮะเอ๊ะซิวิงเขียนถึงเจ้าอ่ะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นจดหมายลาตายปากเสียเอ้าเขาว่าไงเขาเขียนว่าไงไหนคะดูสิเหวินปิงเออคือเขาเขียนว่ายังไงตายแล้วคุณชายโจดีออกจากบ้านไปแล้วไม่จริงมั้งโจเหวินปิงเป็นบัณฑิตทำไมต้องวู่วามด้วยอ่ะไม่ค่อยพูดก็ได้จริงไหมท่านแม่เอ้ยอย่าจะพูดมากรีบไปตามเขากลับมาเลยเหวินปิงเหวินปิงเหวินปิงจะไปไหนน่ะเหวินปิงเหวินปิงอย่าเข้ามาเหวินปิง
ตอนนี้พี่ใหญ่ค่ะเขารู้ว่าเขาเข้าใจผิดเมื่อกี้เขาไปหาเจ้าเพื่อจะขอโทษจะเป็นคนใจกว้างให้อภัยเขาด้วยนะไม่มีใครเข้าใจผิดใครไม่มีใครให้อภัยใครข้าโจเหวินปิงไม่มีอนาคตข้าไม่มีหน้าที่จะพบเจ้าเจ้ากลับไปเถอะถ้าเจ้าจะไปจริงๆนะเจ้าก็ให้ข้าเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายไม่จำเป็นเจ้าใจร้ายกับข้าข้ากลัวว่าถ้าข้าเห็นหน้าเจ้าอีกข้าจะไปจากที่นี่ไม่ได้เหวินปิงซูอิงเจ้าเจ็บมากไหมฮะเจ้าอย่าไปนะเจ้าอย่าทิ้งข้าไปมองเธออีกครั้งจากนั้นข้าก็จะจากไปความรักเรามันไม่อาจหวนคืนถ้าหากเธอจากข้าไปข้าคงเจ็บปวดเศร้าเสียใจทุกวันแล้วต่อจากนี้ข้าจะทำยังไงล่ะปล่อยเขาไปซะผู้ชายเจ้าน้ำตาอย่างเจ้าไม่เป็นไรหรอกเพราะเจ้ายังมีพี่ทั้งมีคนในบ้านอีกด้วยรับรองเจ้าไม่เหงาไม่หงอยแน่นอนพี่เจ้ามาแล้วข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีข้าขอลาก่อนหวานปิงไปเลยชุบเจ้าหวานปิงน้องพี่เป็นไงบ้างลุกขึ้นมานี่เจ้าโจหวานปิงคนเนี้ยบอกว่าอย่าไปก็ไม่เชื่อพี่ใหญ่จ๋าพี่มีแต่ทำให้เสียเรื่องไม่เคยทำสำเร็จเลยความสุขของซิ่วอิงต้องพังพินาศเพราะพี่พอซิ่วอิงโอ้จะเป็นอะไรฮะเจ็บหน้าอกอีกใช่ไหมเรื่องเจ็บหน้าอกนะข้าทนได้แต่ว่าเรื่องเจ็บใจนี่สิโอ้โถเอ้ยลูกแม่อย่าร้องไห้เลยแม่เชื่อว่าเหวินปิงจากไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเดี๋ยวแม่จะลงโทษพี่ใหญ่เจ้าไปคุกเข่าต่อหน้าบรรพชนหลายวันเลยลูกแม่ลงโทษก็ไม่มีประโยชน์หรอกเหวินปิงเขาจากไปแล้วโถเอ้ยคุณหนูไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นหรอกค่ะคุณหนูก็เจ้าเหวิงปิงก็ไม่จะรู้จักกันพวกคุณหนูก็ไม่ได้รักกันมากหรอกคนเขาว่าผัวตายก็หาผัวใหม่นี่ถ้าว่าวันหน้าคุณหนูต้องหาผู้ชายคนใหม่ที่ดีกว่าเขาได้แน่ๆเลยช้างผิงเจ้าคิดว่ามีนมก็จะเป็นแม่คนได้งั้นหรืออาจใช่ที่โลกนี้มีผู้ชายดีๆอีกมากมายไก่กองแต่จะได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเมื่อก่อนข้ากับเจ้างูตัวนั้นอยู่คนละบ้านข้าคิดถึงเขาทุกวันอยากจะเห็นหน้าเขาทุกวินาทีเพราะฉะนั้นการจะชอบใครสักคนมันไม่มีเหตุผลจะบรรยายสรุปว่าความสุขของผู้หญิงหาผู้ชายดีๆสักคนซิ่วอิงกับเหวินปิงก็เหมือนกับข้าและก็เจ้างูถ้างูตัวนั้นเขาทิ้งข้าให้ข้าต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายข้าคงต้องเสียใจยิ่งกว่าซิ่วอิงเป็นแน่แท้ซิ่วอิงหลานรักเจ้าอย่าคิดมากเลยผู้ชายจะยึดมั่นในศักดิ์ศรีถ้าเจ้าบังคับหวนติงเขาจะยิ่งไม่สบายใจสมัยก่อนข้าก็เคยบังคับเจ้าหูตนนั้นเพื่อให้เขาได้ไปสอบแต่ข้ารู้สึกว่าข้าทำเกินไปข้าก็เลยคิดใหม่ทำใหม่โดยการทำดีกับเขาเอ้ยเอานะพอแล้วคุณหนูรองถ้าเจ้าอยากจะเป็นภรรยาที่ดีก็กลับไปเป็นที่บ้านเจ้าอย่ามาพูดแบบนี้มันทำให้ข้าอยากจะแต่งงานใหม่อีกสักคราหนึ่งหาเพื่อเป็นภรรยาที่ดีอ๋อเหรอกินบะจ่างสองลูกเขาว่าต่อไปจะได้ไม่เงอปกติเขาชอบดุด่าเจ้างูตัวนั้นวันนี้ต้องซื้อบ้าจางมาปลอบใจเขาหน่อยแล้วอ้าวท่านพี่เป็นอะไรไปก็จะตัดนิ้วเลยการพนันจะตัดนิ้วตัวเองเหรอยังไม่ตัดเมื่อกี้แค่เฉือนลงไปหน่อยเขาก็เจ็บจนไม่กล้าเฉือนต่อมันเจ็บจริงๆว่ะตกใจหมดเลยเจ้าน่ะเรียนหนังสือมามากแต่ไม่รู้จักถนอมร่างกายของตัวเองโชคดีนะแค่บาดเจ็บนิดเดียวไม่อย่างนั้นวันหน้าเจ้าจะสอบเจ้าหงวนได้ไงคิดว่าจะเป็นห่วงข้าเจ้ากลัวข้าไปสอบเจ้าหงวนไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นข้าเป็นห่วงเรื่องการสอบแต่ว่าข้าเป็นห่วงเจ้ามากกว่าไม่งั้นข้าจะซื้อบัตรจากมาฝากเจ้าตั้งสองลูกหรอคะ
นึกถึงเวินปิงเป็นเพราะข้าทำไมข้าต้องถูกปลดยศอ่ะข้าจะมีหน้าไปสอบได้ยังไงอ่ะข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไม่ไปสอบไม่ไปเหรอโอ้ยเจ้าจะมีนิ้วไว้ทำไมล่ะรีบตัดมาที่ขาดไปเลยดีกว่าไหมโอ้ยถือข้าไปสอบนะเจ้าก็ไม่ต้องหักนิ้วข้าทิ้งเจ้าจะกล้ามาพูดคำว่าไม่ไปสอบอีกเหรอถึงข้าเป็นงูในถ้ำแต่ข้าเป็นงูดีว่าข้าไม่กระตีเจ้าแล้วตุ้ยใจเย็นๆเฮ้ยจะไปตายใช่ไหมคิดจะฆ่าผัวตัวเองข้าเจ็บแล้วเดี๋ยวเราพอแล้วเจ้าอยากจะขาดหนีออกจากบ้านเหมือนเวิร์ดปิงอย่างกันชัยไหมไปเลยรีบใส่หัวไปไอ้หัวไม่เอาไหนไปจากบ้านฮะในที่สุดเจ้าก็พูดคำได้จากของเจ้าออกมาตอนที่เจ้าแต่งกับข้าไม่ใช่เพราะเจ้าชอบข้าเจ้าเห็นว่าข้าเป็นหนึ่งในสี่ยอดบัณฑิตวันหน้าข้าจะสอบจองงวนเพราะเจ้าอยากเป็นหูหญินชั้นหนึ่งใช่ไหมก็ใช่คิดว่าเจ้ามันหล่อนักหรือไงไปชะงอกดูเงาตัวเองบ้างถ้าไม่เห็นแก่เจ้าสอบจองงวนก็ไม่เอาก็ได้กับที่ผ่านมาข้าทำให้เจ้าลำบากเฮ้ยถือว่าเจ้าฉลาดตั้งใจอ่านหนังสือซะใครว่าข้าอ่านหนังสือข้าเขียนหนังสือหย่าข้าไม่ได้ทำอะไรผิดเจ้าถืออะไรมาหย่ากับข้าจะมันปากหมามีลูกก็ไม่ได้ทั้งเป็นโรคระเบ้อน่ารำคาญเหตุผลแค่นี้ข้าก็หย่าเจ้าได้แล้วได้ได้เจ้าเขียนเลยแน่จริงเจ้าก็เขียนให้เสร็จสิเสร็จแล้วเร็วจังเพื่อให้เจ้าแก่กว่านี้ข้าจึงจะสงเคราะห์เจ้าโอ้ยแรงอ่ะต่อมาข้าเขียนเรียบร้อยแล้วรับไปสิรับไปจู่จีซานทำไมเจ้าแน่มากนับตั้งแต่บัดนี้เราสองคนขาดกันต่างคนต่างอยู่โอ้ยหัวใจมากกลิ่นของกินแม่นมแม่น้องพี่คุณน้าซูชินข้าคุกเข่าทั้งคืนหิวมากเลยเอามือออกไก่เป็นของนายท่านแต่ต้องมีความผิดขึ้นเสียงด้วยโจ๊กเป็นของเจ้าเบะแล้วนะเสร็จแล้วค่ะหัวหินพี่ใหญ่เจ้าหมูตัวนั้นอยากกับข้าน้องสาวพี่ต่อไปต้องอยู่คนเดียวไม่มีบ้านน่ะข้าจะให้อาซอเผาบ้านหลังใหญ่ให้พี่พี่เก็บไว้ให้ข้าห้องนึงนะทำไมเป็นแบบนี้เมื่อวานน้ากับน้าเขยยังดีๆกันอยู่เลยอ่ะจะไม่ต้องพูดเพราะเจ้าเป็นตัวการถ้าเจ้าไม่ทำให้หวนปิงถูกปลดเจ้าหมูตัวนั้นต้องไปสอบจองหวนเขาจะไม่ทะเลาะกับข้าเขาจะไม่หย่ากับข้าจะทำลายตัวเองทำลายคนอื่นน่ะนายท่านเดิมข้าก็รู้ว่างานแต่งของซิ่วอิงกับเหวินติงจะมีอุปสรรคแต่ข้าคิดไม่ถึงว่าจะมีอุปสรรคมากมายกายกองตอนนี้เหวินติงจากไปแล้วคงไม่มีความหวังท่านคงโทษข้าที่สั่งสอนลูกชายไม่ดีทั้งทำลายลูกสาวด้วยโถสลดสลดท่านพ่ออย่าตำหนิท่านแม่ท่านต้องโทษข้าลูกสาวท่านไร้วาสนาตอนนี้ลูกได้ตัดสินใจแล้วลูกจะยอมอยู่คนเดียวตลอดชั่วชีวิตช้างผิงเอาไก่กับขนมไปให้หมดค่ะเพื่อไม่ให้คนบางคนกินแล้วไม่มีอะไรทำออกไปก่อเรื่องทุกวันทำให้ที่บ้านวุ่นวายสาบแล้วค่ะหูเย็นใจร้ายหิวอยู่เลย
จะด่าว่าข้ามันก็สายไปแล้วล่ะเพราะว่าข้ามันเลวเลวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วการจะด่าคนมันต้องด่าตอนหน้ามันถึงจะสะใจนี่จะด่าเลยด่าเลยด่าต่อหน้าข้าเลยด่าข้าชอบเฮ้ยเจ้าอะนะที่ทำเพื่อหวังดีกับน้องหวังดีต่อบ้านแต่เจ้าใช้วิธีที่ผิดถูกใช่นิสัยเจ้ามันวู่วามชอบอวดเก่งแล้วไม่เจียมตัวทำอะไรโดยที่ไม่คิดเลยพอเลยเยอะไปแล้วข้าสำนึกผิดแล้วนี่ครั้งเนี้ยไม่รู้ว่าแม่จะโกรธข้าทั้งชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะไปตามเจ้าเหมือนปิงกลับมาพวกเขาก็จะให้อภัยเจ้านี่ข้าก็รู้แม่ลงโทษให้ข้าคุกเข่าไม่งั้นเจ้าหวนปิงจะหนีออกจากกำมือข้าได้เหรอเจ้าถูกท่านแม่ลงโทษแต่ว่าก็ไม่โดนเจ้าไม่โดนทีนี้หรือเจ้าจะช่วยข้าถ้าคนแซ่วู้ฉันว่าจะเห็นเสือก็ตีนี่แต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องช่วยเหลือแล้วนี่ดีมากเลยดีมากๆเลยนายน้อยค่ะที่เดินไปทางผ่านของคุณชายโจงนะได้งั้นจะกลับไปก่อนก็จะเฝ้าอยู่ที่นี่แล้วอยู่คนเดียวเหรอคะจะไปกลัวอะไรล่ะจะกลับไปบอกท่านแม่กับซิ่วอิงว่าข้าน่ะจะรอคุณชายโจงกล่อมให้เขากลับให้ได้งั้นก็ระวังตัวด้วยนะคะก็กลับก่อนละค่อยๆเดินนะมาแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าจะกินได้เลยนะคะกินซะว้าวโอ้คุณชายไม่ต้องรีบกินค่ะจะติดคอตายค่อยๆกินนะคะลูกสะใภ้จ๋าเรื่องนี้ทำเจ้าต้องลำบากต้องให้เจ้าไปรอเหมือนปิงที่ประตูเมืองทุกวันเลยไอ้เสือไม่คิดว่าท่านจะสนิทกับเหมือนปิงขนาดนี้เป็นห่วงเขามากเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะเขาทำเพื่อสามีเขาต่างหากแล้วทำเพื่อพี่ใหญ่เหรอพี่ใหญ่เจ้าวูวามก็จริงถึงได้ก่อเรื่องใหญ่ฮะแต่ว่าเขาที่ทำไปเพราะรักน้องแต่คิดไม่ถึงเขาทำให้คุณชายโจต้องแยกกับซิ่วอิงทำให้น้าเขยต้องหย่ากับน้าสาวซึ่งเขาได้อายใจมากเขารู้ว่าสามีเขาไม่ใช่สามีที่ดีไม่ใช่หัวหน้ารักษาความปลอดภัยที่ดีแต่ข้าแน่ใจเขาเป็นหลานชายที่ดีเป็นลูกชายที่ดีและเป็นพี่ที่ดีเล็บกินอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณชายอรุณสวัสดิ์เช้ามาแล้วอะเราโจ๊กข้าล่ะหรือว่าเช้านี้โจ๊กก็ไม่ได้กินอ่ะฮะเช้านี้ไม่ต้องกินโจ๊กกินไก่นึ่งก็ท่านบอกว่าแค่แตกก็ผิดแล้วนี่ถ้าวันนี้เจ้ากินไม่หมดเจ้าจะมีความผิดนะจริงๆเหรอเนี่ยอุ๊ยแม่มาแล้วข้าไม่กล้ากินหรอกเดี๋ยวโดนตุ๊บฮะสำนึกพี่หลายวันเนี้ยข้าคิดได้งูตัวนั้นน่ะไม่ต้องการข้าเพราะเขาตาไม่ถึง
ไม่มีเขาข้าก็ไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็จะไม่โทษใครด้วยท่านพี่ลูกไม่สั่งสอนเป็นความผิดของพ่อท่านจากไปเร็วไม่ได้สั่งสอนลูกชายให้ดีถ้างั้นก็เขาทำอะไรผิดก็ไม่ควรโทษเขาใช่ไหมคะท่านพ่อลูกทบทวนดีแล้วข้าเข้าใจแล้วถึงไม่มีสามีแต่ว่าข้ามีพี่ชายที่รักข้ามากฉะนั้นลูกจะไม่ยอมบวชเป็นชีตัดขาดกับญาติแม่จ๋าน้าน้องแม่นมฮะทำไมวันนี้คำพูดพวกท่านถึงได้เปลี่ยนไปอ่ะเพราะว่าอาซาเขาช่วยพูดแทนให้พี่แม่เสือนั่นน่ะเหรอท่านพี่มันหน่วงมันหน่วงท่านแม่อภัยไม่ต้องคุกเข่าแล้วเหรอเนี่ยแล้วทำไมถึงเดินแบบนี้นี่ข้าคุกเข่ามาตั้งหลายวันขามันก็เลยงอเข้าไปหน่อยงั้นนั่งก่อนเออไม่สิกลับไปพักผ่อนซะเถอะเจ้าน่ะสิต้องพักอะถ้าเป็นลมอีกจะเป็นเรื่องใหญ่โตนะจะไม่ต้องห่วงนะข้าจะไม่ทำขายหน้าอีกแล้วไม่เกี่ยวกับขายหน้าหรอกนะข้าเป็นสามีเจ้าข้าจะรอเขาเองมานี่ไปข้าเป็นภรรยาเจ้าขาเป๋แบบนี้จะเจอเหวินปิงก็ตามเขาไม่ทันหรอกนะหน่อยนี่คุณชายโจฮะไหนเข้าเมืองทำธุระเหรออ๋อเข้ามาค้าขายนิดหน่อยอ๋อเชิญ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 เท้า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 อื้อเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าหวนปิงกับซิ่วอิงพวกเขาถอนมั่นกันแล้วพบกันอีกก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกถึงเขาเรียกไปจากอำเภอเหมยหลงเจ้านั่งรอทุกวันเงาก็ยังไม่เห็นเจ้าโจหวนปิงจะอยู่นี่ทำไมล่ะจริงไหมจะถามเขาเหรออื้อถ้าข้ารู้คงไม่ต้องมาเฝ้าอยู่ที่นี่หรอกนะก็จริงนะซื่ออิงเจ้าดูผอมลงไปมากเลยนี่ถ้าดูสิผู้ชายแบบนี้ก็มีด้วยเนอะสกปรกไปเถอะเดี๋ยวเขาจับเราไปเลยเขาอย่าได้หวังคารวะท่านนักพรตคุณหนูหวังดูสีหน้าซีดเซียวไม่สบายใช่ไหมข้าน้อยไม่เป็นอะไรขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงคุณหนูหวังต้องรู้ว่าเวรกรรมทำนายล่วงหน้าได้วาสนามิอาจรอคอยหากเจ้ากับคุณชายโจไม่มีวาสนาต่อกันต่อให้เจ้ามาทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีก็จะช่วยอะไรไม่ได้แต่ข้าน้อยก็ยังอยากมีความหวังตราบใดที่มีหวังข้าจะรอต่อไปใจนุ่นเหมือนอย่างที่ท่านกล่าววันที่ดอกไม้เบิกบานก็เป็นวันที่ข้าจะได้พบกับคุณชายโจอีกครั้งหนึ่งข้าก็จะต้องมารดน้ำใส่ปุ๋ยทุกวันโบราณกล่าวปลูกแตงได้แตงปลูกถั่วได้ถั่วคนหวังมีความตั้งใจไม่นานเกินรอปลูกดอกไม้ก็ได้ดอกไม้คุณหนูจะทำอะไรคะก็จะตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อยก่อนอ๋อนี่ให้ข้าอ๋อคุณหนูมือท่านเล็กจะทำงานหนักได้ยังไงคะให้ข้าทำเองเถอะความสุขตัวเองทั้งชีวิตฝากคนอื่นไว้ไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองถึงจะสุขยั่งยืนอ๋อโอ้ยบอกแล้วไม่เชื่อเจ็บมากไหมคะคุณหนูข้าคิดถึงคุณชายจูอยู่หน้าดอกไม้คิดถึงคนรักจิตใจเศร้าหมองน้ำตาพรั่งพรูโถคุณหนูของข้าน้ำตาเจ้าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาใจได้นี่มิจฉาข้าวสารมิจฉาข้าวสารเราข้าวสารเหรอใช่ข้าวสารให้เราพูดจริงอ่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่เหรอมิจฉาข้าวสารเฮ้ยนี่เขาจะข้าวสารไม่ไปเอาเหรอ
แต่เขาแจกเหล้าค่อยมาเรียกข้อโธ่กินเหล้าทุกวันเดี๋ยวได้ตับแข็งตายโอ้ดอดีกว่าใต้โต๊ะบูชามิตรหรือศัตรูเพื่อป้องกันก็จะต้องฆ่ามันปิดปาก